สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาขยายผักกุ้ยช่ายนะคะปลูกครั้งเดียวนะคะเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะวันนี้ยายปังก็จะพามาขยายแบบวิธีง่ายๆเลยผักกุ้ยช่ายนี่เขามีหัวอยู่แล้วนะคะปลูกง่ายมากเลยนะคะทำอาหารได้หลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมทำกับข้าวก็ได้นะคะเราก็จะไปดูดินที่ยายปานใช้ผสมปลูกเนาะยายปานก็จะใช้ใบไม้นะคะที่หมักเอาไว้นะคะมารองก้นกระถางหรือเราจะเอาผสมดินปลูกก็ได้เหมือนกันปลูกง่ายๆค่ะปลูกได้ทุกสภาพดินเลยไม่ว่าจะเป็นดินเก่าดินถุงแล้วก็ปลูกได้ทุกพื้นที่ด้วยนะคะส่วนดินที่ผสมปลูกนะคะเก็บปังก็จะใช้แกบผสมไปด้วยค่ะแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกนะคะเราจะใช้ขุยมะพร้าวหรือกาบมะพร้าวสับผสมไปด้วยก็ได้ค่ะทําให้ดินของเราร่วนซุ่ยโป่งนะคะเก็บปังก็จะใช้น้ํารดก่อนปลูกเราเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดรากใบกุ้ยช่ายออกด้วยค่ะรากเขายาวมากเลยเจ๊ปังก็จะมาตัดออกตัดออกได้เลยนะคะถ้าเกิดมีรากยาวแบบนี้ค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้2ต้นหรือต้นเดียวก็ได้ค่ะปักชำลงไปเลยดินเขาชุ่มอยู่แล้วนะคะปักชำง่ายมากเนาะเนี่ยค่ะจิ้มจิ้มเสียบเสียบลงไปเลยนะคะปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้น้ำรดอีกครั้งค่ะรดให้ชุ่มเลยนะคะปลูกง่ายมากเลยนะคะเราก็จะปลูกพืชผักของเราหมุนเวียนกันไปนะคะเราชอบกินผักอะไรเราก็หามาปลูกเนาะปลูกง่ายๆค่ะปลูกพืชผักสวนครัวของเราเนี่ยค่ะเราเอาไว้เก็บกินในครัวเรือนนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ